สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Channel Earth of Ice นะครับวันนี้เราจะมาต่อ Lego เป็นรูปควายนะครับผมอุปกรณ์ในการชิ้นส่วนในการต่อ Lego นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับพุ่งหญ้านะครับอันนี้มีไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่เริ่มกันเลยนะครับเราจะต่อจากตัวก่อนนะครับใช้เลโก้ขนาดนี้นะครับ2ตัวก็ใช้ตัวนี้นะครับตัดบล็อกต่อเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับก็ต่อใช้ตัว2บล็อกข้างๆนะครับบอกเหมือนกันก็ตัวนี้นะครับก็อันนี้นะครับสำหรับเป็นหางนะครับแล้วก็ต่อตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะต่อทำตัวเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นหางตัวนะครับอันนี้เราจะได้ตัวมาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาต่อขาไว้ก่อนนะครับต่อขาก็ใช้ตัวนี้ครับไปนะครับเราก็จะมาต่อส่วนหัวกันนะครับเริ่มจากคางก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนทำเป็นฟันให้เขานะครับให้คุณควายตัวนี้นะครับก็ใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต่อในส่วนของลูกตานะครับเขาปากครับเป็นปากของเขานะครับแล้วก็ลูกตาควายยิ้มนะครับแล้วก็ต่อด้านข้างควายแล้วครับต่อไปเราจะมาต่อเขาให้เขากันนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้ครับเลยครับนี่นะส่วนอีกอันนี้ก็จะต่อเป็นเขาให้เขานะครับนะครับเลยข้างนึงครับต่อไปทำอีกข้างนึงนะครับเหมือนกันครับแล้วก็มาต่อเขาเขายาวมากครับตัวนี้น่าจะอายุยืนแล้วก็มาประกอบหัวจริงๆถ้าใช้สีเทาเหมือนกันหมดนะครับใช้สีเทาเหมือนกันหมดน่าจะดูพริ้วกว่านี้นิดนึง
ขาหล่นเสร็จแล้วครับคุณควายก็เอาหนามยามาเล่นนิดหนึ่งให้จ่าขนนครับถ้าขี่ควายชมทุ่งคลิปนี้จากขนุนก็ได้ขี่ควายสมใจนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาทำอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ